ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเราก่อติดความคืบหน้าของคดีที่นายเปรมชัยและก็พวกเข้าไปล่าสัตว์ป่าภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกที่กาญจนบุรีวันนี้ครับพนักงานสอบสวนเข้าสอบปากคำนายวิเชียรชินวงศ์เพื่อเป็นพยานนะครับในกรณีนายเปรมชัยติดสินบนเจ้าหน้าที่เบื้องต้นคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องภายใน24มีนาคมนี้ครับพันตำรวจเอกวัชรินทร์ภูสินรองผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.และพนักงานสอบสวนกองปราบปรามลงพื้นที่สอบปากคำนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนายเปรมชัยกานสูตรและพวกกรณีพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่จากนั้นจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาวุธปืนและติดสินบนเจ้าหน้าที่กับนายเปรมชัยและพวกคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องได้ภายใน24มีนาคมนี้ในขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ทั้ง3ตัวนะครับปรากฏว่าแบบนี้ครับเนื้อที่พบในหม้อซุปนั้นเป็นเนื้อเสือดำและเนื้อหมูป่าส่วนซากสุดท้ายที่พบเป็นไก่ฟ้าหลังขาวซึ่งเป็นสัตว์สงวนห้ามล่าห้ามซื้อขายครับโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าจำลองเหตุการณ์สถานที่จริงอีกครั้งเพื่อนำไปประกอบสำนวนและเร่งรวบรวมการสอบสวนและวัตถุพยานให้รัดกุมมากที่สุดส่วนการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาครอบครองงาช้างตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาภรรยานายเปรมชัยไปแล้วนะครับและเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่2หากว่ายังไม่มาก็จะมีการพิจารณาขอศาลอนุมัติหมายจับต่อไปทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ควบคุมคดีนายเปรมชัยและพวกที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจากพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็ต้องขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนแต่ว่าที่ผ่านมาท่านบอกว่าพลตำรวจเอกศิวราก็ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดียืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความเกรงใจรวมทั้งนายกรัฐมนตรีสั่งดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาด้วยครับ